จำนวนทั้งสิ้นนะครับ140รายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยสะสมเราจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่านะครับจากตัวเลขของวันนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ทีมงานค่อนข้างที่จะพอใจนะครับก็หวังในความร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าในช่วงนี้นะครับถ้าเราได้ช่วยกันในการที่จะใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับคอยดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีความแออัดนะครับก็จะทำให้นะครับการแพร่ระบาดจะลดลงนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ภาวะที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยเร็วนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องทั้งหลายก็ตามแต่ในการติดเชื้อโควิด-19ในช่วงถัดไปยังเป็นช่วงที่เราต้องจับตามองโดยเฉพาะการติดเชื้อในกลุ่มของผู้ทำงานในกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวต่างๆจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มการตรวจสอบหาเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อไปก็ขอให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับในการงดการเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสีแดงนะครับก็ไม่ถึงกับที่จะห้ามไม่ให้เดินทางเข้ามาแต่ขอให้มีความจำเป็นเท่านั้นที่จะเข้ามาเพราะว่าเป็นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ในระหว่างที่เข้ามาก็มาตรการส่วนบุคคลก็ขอให้เคร่งครัดและที่สำคัญก็คืองดเว้นการสังสรรค์ปาร์ตี้สังสรรค์ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในระลอกถัดไปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนเชียงใหม่ทุกคนอีกประการหนึ่งที่